พี่ขอเปิดรายการก่อนนะทดสอบ1 2ึ่สอโอเคสาสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับน้องแยมนะวันนี้เราเดี๋ยวเราจะอยู่เป็นเหมือนกับเป็นทดลองอะนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะต้องหน้าไม้หรือว่าขึ้นสายอะไรกับกับ ท่าผู้ชมอะไรอย่างนี้นะครับเราจะลองจําลองกันว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เลยว่าขอให้น้องแก้มเขามาช่วยเป็นโปรโตไทป์ซะหน่อยนะครับก็เลยว่าอ่ะวันนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆนะก็จะเตรียมเหมือนกับที่เตรียมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันที่ผ่านๆมานะครับแต่วันนี้เราก็จะได้สอบถามคนตรงๆเลยนะครับก็วันนี้เป็นทาวนะ์โฮมเนาะสองชั้นนะครับทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อย่างงี้นะครับพื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่นะของของแก้มของแก้มประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อน ยี่ห้าจุดสามนะถ้ายังจำไม่ผิดตารางวานะครับยี่ห้าจุดสามใช่ครับยี่ห้าจุดสามตารางวานะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของบ้านเท่าไหร่นะแป๊บหนึ่งที่โจประมาณร้อยร้อยนิดนิดนะประมาณร้อยนิดนิดนะครับอ๋อปวกใช่ปวกอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคก็จะเห็นว่าในแปลนหรือว่าในรูปตรงนี้นะที่ส่งมาให้ชมนะครับมันมีพื้นที่ข้างๆอ่ะประมาณสองเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไป นะครับก็ของแยมเนี่ยเขาอยากจะต่อหลังบ้านเนาะแล้วก็มีข้างข้างบ้านมานิดนึงนะครับ,รบแล้วก็ออมีแผนว่าจะที่จอดรถด,ด้วยอ่ครับ,รบเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเราต้องคอนเซิร์นอะไรบ้างหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นแนวทางไว้เนาะนะว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้มาเจออย่างนี้ก็ต้องเดี๋ยวพอช่างโลดเนี่ยให ให้คําแนะนําอะไรไปหรือว่าเออบอกอะไรว่าควรระวังอะไรเงนี้ครับเดี๋ยวเราก็ลองไปปรึกษากับช่างหรือว่าผู้รับเหมาดูว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันมีอย่างนี้นะมันมีอย่างนี้ยเราต้องระวังก็คือก็เราเราก็เป็นเบสความรู้ของเจ้าของบ้านด้วยเนาะไม่ใช่ว่าให้ช่างไว้สํารวจหน้าง,งานแล้วก็เฮ้ยผมเคยทํามาแบบนี้แล้วมันก็จะเดี๋ยวบางทีมันมัน <c oughs> ไม่ตรง <c oughs> ไม่ตรงจุดก <c oughs> ันถ <c oughs> ูกปะใช่ครับอ่ะ <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็เลยว่าไปหารูปมาจากในในเว็บไซต์ต่างๆที่เขารีวิวบ้านกันเนาะ ก็ได้รูปนี้มานะครับ <Higher. S 1> ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะก็เลยมาลงระยะของตัวบ้านดูนะครับเห็นว่ามีที่จอดรถอยู่ประมาณห้าเมตรยี่สิบนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวบ้านนี่ประมาณห้าเมตรหกสิบแล้วมีหลังบ้านอยู่สองเมตรยี่สิบไอสองเมตรยี่สิบนี่คือระยะตามกฎหมายเลยนะเนี่ยสองเมตรพวกเนี้ยคือเรามีช่องเปิดไงถูกไหมแถวๆนี้เรามีช่องเปิดอยู่ใช่ไหมมันจะตามกฎหมายเลยนะมันเลยต้องเว้นไว้สองเมตรนะครับ ไอ้สองเมตรเนี่ยถ้าเราไปต่อนนะครับเอาอางนี้มาพูดก่อนระยะล่นอนะระยะล่นของบ้านเนี่ยมันเอาไว้สําหรับหนึ่งคือป้องกันการลามไฟเนาะเจ้าของบ้านต้องรู้ทบไว้ในใจเลยนะ,ะข้อแรกนะครับเป็นเพต์พลของกฎหมาย <c oughs> ใช่ของกฎหมายแล้วก็เรื่องของสุขาอนามัยนะครับถ้าเกิดบ้านมันติดก,กันติดก,ก,กันเนี่ยแล้วเราลองไปดูเนี่ยอย่างในชุมชนในที่ชุมชนนอ้อาดต่างๆนานะ มีขยะอะไรลงไปมันก็ออกไม่ได้นะหนูเหนิม,มนก็วิ่งวิ่งแบบโอ้โหเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้เลยอะฮะลกมลลงแมลง,มงอะไรนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สามคือเรื่องการซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับ <c oughs> อันนี้สามข้อเนี่ยสําคัญนะเราต้องอันนี้ต้องทบไว้ในใจเลยนะ <c oughs> เรื่องเรื่องที่สําคัญคือเรื่องลามไฟ <c oughs> นะอันนี้นะครับงั้นอ่ามาดูตรงหน้าบ้านนิดนึงก็ตอนนี้คือเป็นบ้านใหม่เนาะก็ เขาก็เทลานเอาไว้ให้สําหรับที่จอดรถอันเนี้ยปกติแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมมันมีรอยแตกนะนี่อ่าตรงนี้ไม่รอยแตกนั้นตรงนี้จะมีคานอยู่นะอ่าตรงนี้จะมีคานอยู่เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นฐานลากอยู่ตรงนี้นะแล้วแถวนี้ยผนังมันจะมาวางนะครับแล้วตรงนี้มันน่าจะมีคานไปรัดรอบคานคอดินนะนะนั้นตรงนี้มันจะแตกอยู่เห็นไหมครับงั้นถ้าเกิดว่าเราไปทําอะไรที่มันลามเข้าไปตรงเนี้ย บางครั้งเนี่ยถ้าบ้านติดติดกัน,นจะมีจะมีะายมีรั้วอยู่ตรงนี้เนะะาะฝั่งเนี้ยฝั<ช>่งนี้มันจะมีรั้วถูกปะอ่า<ช>นั้นเดี๋ยวมันจะแหกตรงนี้ก่อนนะอันนี้ก็คือมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับครับงั้นเวลาเราถ้าเกิดว่าเราจะทําหลังคาเนี่ยเราก็อาจจะตอกเสาเข็มมาแถวแถวนี้นะให้มันกระเถิบเขาว่าแล้วเราอาจจะทําคานเป็นยื่นออกไปอย่างนี้นะครับไอคานที่มันยื่นออกไปเนี่ยแล้วก็อาจจะไปตั้งเสาอยู่ตรงแถวไปที่ปลายคานนิดนึงอะไรเงี้ยก็ทําได้ เพื่อจะหลบอุปกรณ์ต่างๆนานะครับครับ uh huh. ทีนี้แถวๆนี้ยอย่างที่เห็นมันน่าจะมีระบบงานระบบอยู่แถวนี้ที่รอดตีนออกมานะ uh huh. เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้าข้างๆเนี่ยที่เห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีลัว้ที่ไปชนกับตัวบ้านอยู่เนาะใช่ครับ